This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทุกคนบ่นว่าร้อนครับและมันไม่หยุดตรงนี้เพราะว่าเลขาธิการสหประชาชาติเพิ่งประกาศครับว่ามันไม่ใช่แค่โลกร้อนแล้วมันเป็นโลกเดือดแล้ว The era of global warming has ended. The era of global boiling. ถ้าหากมนุษยชาติยังปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปชั้นบรรยากาศทุกประเทศต้องมีส่วนในการที่จะจัดการปัญหาเราต้องเริ่มที่การจัดการด้วยตัวเองทำยังไงทำได้ไหมใครต้องทำอะไรบ้างเราจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันแก้ด้วยประเทศไทยคนเดียวไม่ได้ประเทศไทยเราจะต้องทำตามพันธกรณีที่ประกาศเอาไว้กับทั่วโลกคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดในยามนี้ครับท่านอธิบดีกรมโลกร้อนนี่แหละครับวันนี้ผมมากรมโลกร้อนในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษด้วยกรมอุตุเตือนว่า43องศานะเขาก็เลยบอกว่าแล้วกรมโลกร้อนเนี่ยทำไงเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยก็ต้องมาหาที่นี่ครับผมทำอะไรได้บ้างไหมกรมโลกร้อนเกี่ยวกับอากาศร้อนคืออากาศร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ผมต้องเรียนสุริชัยว่าเราคงทำให้อากาศมันเย็นลงไม่ได้ใช่ไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทำได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยนะครับเราจะรับมือยังไงนะครับอย่างเช่นกรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิเนี่ย43องศาแต่ความรู้สึกของคนกับความร้อนเนี่ยมันอาจจะสูงกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดัชนีความร้อนที่เกี่ยวข้องกับชื้นสัมผัสแอร์เขาเรียกว่า heat index หรือดัชนีความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานกลางแจ้งคนงานก่อสร้างหรือคนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโรคที่เกี่ยวกับความร้อนหรือที่เรียกว่าheat related illness เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องตะคริวนะครับหรือหนักๆเลยก็คือลมแดดหรือ heat stroke ซึ่งอาจจะทำไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนั้นการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำการทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเวลาที่เหมาะสมนะครับการหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสกับแดดหรืออากาศร้อนโดยเฉพาะคนแก่คนชราป่วยเนี่ยนี่ต้องระวังอย่างมากดื่มน้ำเย็นไปก็ไม่ได้นะครับอากาศร้อนมากก็ต้องอุณหภูมิเนี่ยนะใกล้ๆกันใช่ครับเนี่ยกรมโลกร้อนในความจริงชื่อทางการนี่ชื่อกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องของ climate change ใช่แหละถูกต้องแต่เราเรียกง่ายๆว่าโลกร้อนแต่ความจริงชื่อกรมเนี่ยมันใกล้ความเป็นจริงมากกว่าในภารกิจของกรมใช่ไหมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกต้องครับภารกิจหลักๆของท่านอธิบดีพิรุณสัญญาสิทธิพาณิชย์เนี่ยก็คือต้องทำยังไงให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นเรื่อง net zero ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำยังไงที่ไทยเราไปประกาศเป้าหมายไว้ในที่ประชุมระดับโลกเนี่ยเราต้องทำให้ได้ยังไงหน้าที่ของกรมนี้คืออะไรครับครับต้องเรียนว่าวันนี้กรมถูกตั้งขึ้นมาใหม่หลายคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าเราอธิบดีรุ่นใหม่นี่ด้วยนะอธิบดีคนใหม่ที่ดีถูกเปลี่ยนนี่ชัดเจนแต่ว่าในตัวโครงสร้างกรมเนี่ยมันถูกจัดวางกองต่างๆใหม่มีพันธกิจใหม่แมนเดตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การรีแบรนด์แค่ชื่อนะครับรูปแบบการทำงานเปลี่ยนหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างระดับ global กับระดับ national คือทำอย่างไรให้การทำงานของไทยสอดประสานเท่าทันกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพนั่นเองวันนี้ต้องยอมรับนะครับคุณสินชัยครับว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติละมันไม่ใช่เรื่องของแค่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันจึงถูกผูกโยงไปเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านรูปแบบการพัฒนาจากแบบเดิมที่เราไป rely on fossil fuel จำนวนมากเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไปทำให้รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับใช่กรมนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นผมยังเลยคิดว่าเป็นระดับกรมนี่จะไม่สามารถเอาอยู่นะปัญหานี้มันต้องระดับที่มีงบประมาณที่มีอำนาจในการประสานงานที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายสูงไปกว่านี้เพราะว่าเลขา UN บอกแล้วนี่ไม่ใช่โลกร้อนนี่มันโลกเดือดแล้วมันเดือดแล้วโลกมันกำลังพุ่งพล่านแล้วเนี่ยในแง่ของคนที่เป็นอธิบดีนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะนี้ประชาชนคนไทยควรจะรับทราบอะไรบ้างจริง
เราจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันแก้ด้วยประเทศไทยคนเดียวไม่ได้มันแก้ด้วย197ประเทศทั่วโลกต้องทำพร้อมกันนะครับวันนี้เนี่ยเราคงไปบังคับคนอื่นทำไม่ได้เพราะทุกคนมีบทบาทภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายใต้ความตกลงปารีสเนี่ยทุกประเทศต้องมีส่วนในการที่จะจัดการปัญหาเราต้องเริ่มที่การจัดการด้วยตัวเองในส่วนที่กรมกำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยแน่นอนเรามีการประกาศเป้าหมายความกลางทางคาร์บอนแล้วปี2050ครับประกาศ Net Zero GG มิชชั่นระดับนายกไปประกาศเลยนะเรียบร้อยแล้วที่ COP 26ในปี2065 Action Plan ล่ะ Action Plan เราทำระยะสั้นก่อนคือปี2030วันนี้เราประกาศลดก๊าซเป็น 30-40% และอาจจะสูงถึง 43% ภายใต้แผนปฏิบัติการที่กำลังจัดทำอยู่ซึ่งมีการคุยกับทุกกระทรวงเลยนะครับแต่กระทรวงหลักๆที่รับผิดชอบเนี่ยแน่นอนคือพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมนะครับเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพย์เองที่ดูเรื่องของเสียรัฐสมบัติไทยอย่างน้อยห้ากลมครับผมงั้นวิธีการทำงานเนี่ยคุณสุชัยจะบอกว่าเอ๊ะที่อื่นเนี่ยมันต้องเป็นกระทรวงเลยไหมเยอรมันเนี่ยมีหลายประเทศเนี่ยระดับกระทรวงใช่ครับมีกระทรวงเศรษฐกิจบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาโยงเศรษฐกิจตรงเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งวันนี้ต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็เข้าใจผมว่าบริบทเมืองไทยเราเข้าใจว่ามันเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไปเชื่อมกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนผ่านใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำงานกับกระทรวงพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับกระทรวงเกษตรก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีวันนี้จริงๆกระทรวงเกษตรให้เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกกับเราแล้วด้วยซ้ำอ๋อเขาบอกเขาจะผูกมัดตามนี้เลยนะเป้าหมายเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวเลขที่เห็นเนี่ยอาจจะ4ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2030ก็บอกหรือเปล่าว่าเขาทำยังไงถึงจะได้สีมี2มาตรการหลักนะครับก็คือ1คือการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งลดการขังน้ำในนาลดมีเพียงอันนี้เห็นพูดมาระยะหนึ่งทำจริงไม่เคยไปเดินก็ดูก็ทำมีทำจริงครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยกว่ากระทรวงเกษตรจะให้คอมมิตเมนต์วันนี้ได้เราต้องเข้าใจกระทรวงเกษตรเขาทำงานกับชาวนาหลายสิบล้านชีวิตเกษตรกรหลายสิบล้านชีวิตแล้วรูปแบบแพทเทิร์นการทำนาเนี่ยมันมา100-200ปีแล้วเราเห็นภาพนี้ตั้งแต่แรกเพราะเราคุยกับกระทรวงเกษตรมาอย่างต่อเนื่องแล้วเรารู้ว่าอันนี้คือข้อจำกัดของเขาครับเราก็เลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปขอเงินจากกองทุนระหว่างประเทศนะครับประมาณ16ล้านยูโรแบบให้เปล่านะครับครับผ่านองค์กรความมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยทำงานอยู่กับกรมเนี่ยนะแล้วไปช่วยกระทรวงเกษตรหรือกรมการข้าวเนี่ยทำdemonstration project หรือโปรเจกต์นำร่องที่เรียกว่า Rice Nama เราไปทำพื้นที่นำร่อง6จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะปทุมธานีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีต่างๆพวกนี้นะครับ ครับเราได้ผลการลดก๊าซออกมาประมาณ 900,000 ตันจริงๆเราตั้งเป้าไว้มากกว่านั้นแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรื่องง่ายใช่กลไกที่เราจะสร้างเรื่องของการทำ revolving finance เป็นเรื่องยากเราก็ต้องคุยกับงบนั้นส่งผ่านกระทรวงมาถึงที่ผ่านกรมไม่ได้รับไม่เกี่ยวเป็นประสานใช่ประสานแฟซิลิเทตให้เงินมันวิ่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมการข้าวกรมการข้าวก็ไม่ได้รับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่เรากรมการข้าวมีหน้าที่คิดว่าจากแผนงานที่เราตั้งไปขอทุนเนี่ยเรามาขับเคลื่อนเนี่ยต้องขับเคลื่อนยังไงแล้วองค์กรความร่วมมือประเทศของเยอรมันก็จะเป็นคนจ่ายเงินให้ตามจำโจทย์ของเราเข้าส่งตรงไปถูกต้องนะเพราะการใช้เงินต้องมีการออดิตต่างๆตามมาตรฐานสากลแล้วถ้าที่ไปสังเกตนี่ชาวไร่ชาวนายอมรับเลยยอมรับแล้วมันกระทบผลผิดไหมไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดตลอดตรงนี้เขาบอกเดี๋ยวถ้ามาทำตามรัฐบาลบอกนี่ฉันผิดน้อยลงใช่ไหมเอานะไม่ใช่เลยเพราะว่านี้เป็นผมก็ถามคำถามเดียวคุณสุริชัยเหมือนกันว่าจริงๆผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับคุณแม่ก็มีนานะฮะผมเคยทำนาต้องถามคำถามนี้ก่อนอันนี้ผมเคยทำนาผมต้องยอมแต่ผมเข้าใจว่าคำถามแรกคือการผลิตหรือยิวหายไหมจริงๆข้าวของเมืองไทยไม่จำเป็นต้องขังน้ำในนา 100% นะครับนะข้าวไม่มีความต้องการน้ำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราขังน้ำในนาแค่ครึ่งเดียวปรากฏว่ายิวเนี่ยอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วก๊าซมีเทนที่ปล่อยจากการที่มันหมักหมมของสารอินทรีย์ต่างๆที่มันย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนแล้วปล่อยมีเทนมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวินวินเพียงแต่ทุกอย่างเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความซับซ้อนหนึ่งก็คือในเรื่องขั้นตอนจากชาวนาที่เคยเกี่ยวถูกต้องนะครับไถอาจจะเผาด้วยเผาไถง่ายหวานมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วมันต้องมี4ขั้นตอนหลักที่ทำแล้วต้องพิสูจน์ได้ครับหนึ่งคือต้องปรับหน้าดินในนาให้เรียบเพราะว่ามันมีเรื่องต่อการถ่ายเทน้ำออกใช่อันที่สองต้องมีกระบอกหรือเครื่องมือในการวัดน้ำซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากและไม่ได้แพงนะครับอันที่3ก็คือมีเรื่องของการ
ทำใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของดินและอันที่4ต้องไม่เผาครับต้องไม่เผาต้องทำครบ4ขั้นตอนนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมเพิ่มครับนี่ตรงนี้ใครจะช่วยวันนี้ที่เราทำโครงการนำร่องเราก็ทำเพื่อพิสูจน์ไงฮะว่าเอ๊ะเราจะผลักดันให้มันเกิดการทำงานรูปธรรมเนี่ยเพนพอยต์อยู่ตรงไหนเราก็เจอว่าคนที่ให้เช่าเครื่องจักรที่เรียกว่าแลนด์เลเซอร์เลเวลลิ่งแมชชีนเนี่ยคือแมชชีนที่ไปเกรดให้พื้นดินเรียบเนี่ยมันมีจำกัดทำให้ต้นทุนสูงชาวนาเช่าไปต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นในโครงการเฟสนำร่องเนี่ยเราเลยเอาเงินที่จากต่างประเทศให้มาเป็นเงินให้เปล่ามาวางกลไกซับซิดี้นะครับเพื่อให้ผู้ให้เช่าเครื่องจักรเนี่ยรับเงินไปส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งอุดหนุนตรงนี้อุดหนุนตรงนี้นะครับเพื่อให้ชาวนาสามารถครึ่งหนึ่งเอาอยู่ไหมเข้าถึงได้ชาวนาก็บอกว่าโอเคครึ่งหนึ่งอยู่แต่พอเงินจากโครงการหมดมันไปต่อไม่ได้นั่นสิแน่วันนี้เราเลยเห็นเรียนรู้จากโครงการแรกเราเลยมาขอเงินโครงการที่2ครับขอเงินจาก Green Climate Fund ซึ่งเป็นกลไกการเงินหรือกองทุนการเงินภายใต้ความตกลงปารีสของอนุสัญญาอันนี้ก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้จาก6จังหวัดเราจะขยายเป็น20จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพื้นที่นาจะมากขึ้นแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าไปแก้ก็คือกลไกการเงินที่ไปร่วมกับธกส.ธกส.นี่สำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าพ้นจากไอ้กองทุนช่วงแรกแล้วเนี่ยพอจะเดินเองแล้วเนี่ยมันต้องมีใช่ครับ finance เข้ามาถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการสร้างโครงการหรือการเปลี่ยนผ่านที่มัน sustain ครับหลังจากโครงการจบเพราะฉะนั้นในแผนงานของเงินก้อนที่2ซึ่งมีให้เปล่านะครับ31ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยครับอันนี้คือดับเบิลนะฮะจากเดิมได้15เนี่ยเป็น31ล้านเนี่ยก็จะมาลงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็กรมการข้าวก็รับลูกนะครับมันจะทันไหมมันจะทันกับไอ้ตารางเวลาที่เราประกาศเอาไว้มันมีระยะเวลาทำงาน5ปี5ปีแค่5ปีเพราะฉะนั้นยังไงก่อนเสร็จก่อน2030ละแล้วก็ผมมั่นใจว่าที่กระทรวงเกษตรให้เป้ามา4ล้านกว่าตันเนี่ยเขามีแผนรองรับอยู่แล้วแล้วก็เป้านี่จริงๆยังน้อยกว่าสิ่งที่อาจจะทำได้ในศักยภาพด้วยซ้ำแล้วก็4ล้านนี่เขาแน่ๆอาจจะทำได้มากกว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นใครมอนิเตอร์ก็ทั้งเวลาที่มันมีโครงการทำเราก็ต้องจ้าง third party third party ก็ต้องเป็น accredited third party ใช่ไหมเพราะว่าคุณเราเอาทุนมาเนี่ยเราต้องรายงานผ่านองค์กรที่เป็นกลางที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ว่าเรารายงานเองก็จะไม่เชื่อไม่มีแบสครับไม่มีแบสสำหรับการติดตามผลเนี่ยเป็นทางหลักวิชาการมีมาตรฐานรองรับยืนยันผลได้นะครับสิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นคือหนึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการอันนี้แน่นอนลดการมีเทนแต่สิ่งที่สองที่เราอยากเห็นคือจบโครงการแล้วมันต่อเนื่องนั่นเลยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าผมเห็นเวียดนามเขาก็ประกาศ low carbon rice ถูกต้องและเขาเป็นคู่แข่งเราในการส่งข้าวออกแน่นอนครับแน่นอนเช็คดูยังเวียดนามกับที่เราทำเนี่ยเราสู้ก็ได้จริงๆบอกว่าคนไทยสู้ทุกประเทศในโลกได้ถ้าทำจริงแล้วต่อเนื่องถ้าทำจริงก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็รัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในรูปแบบที่ถูกต้องในรูปแบบที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีถ้าเราให้ subsidy หรือให้ incentive ในรูปแบบที่มันไม่สร้างความยั่งยืนเนี่ยสุดท้ายไม่มีประโยชน์ใช่ครับมันก็เป็นแค่ว่าแล้วก็ทำแค่ sandbox ทำแค่ตัวอย่างเสร็จแล้วก็หายไปครับเพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราจึงมองการเปลี่ยนผ่านจริงๆที่เป็นรูปธรรมที่อยากเห็นนะครับแล้วก็กลไกรัฐเนี่ยเข้าไปสนับสนุนผ่านการดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยครับเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นภายใน 4-5 ปีที่จะจบอันนี้เป็นตัวอย่างจากเกษตรซึ่งสำคัญละแล้วตัดมาในเมืองไอ้เรื่องลดก๊าซเรือนกระจกมันมีทั้งเรื่อง EV มันมีทั้งการลดการใช้ฟอสซิลต่างๆนานาเนี่ยไอ้ส่วนคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไงผมมองว่าในคนในเมืองเนี่ยวันนี้ต้องเรียนว่ามีคำถามเหมือนกันเราจะไปช่วยโชว์หวยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรวันนี้เราต้องเข้าใจภาพให้ตรงกันว่าถ้าเป็นลักษณะของกิจการเล็กๆพวกนี้เราต้องมองฟุตพริ้นของเขาคืออะไรนะครับฟุตพริ้นของเขาคือพลังงานใช่พลังงานไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเขาเองได้ง่ายๆมันเปลี่ยนด้วยโครงสร้างใช่นะครับโครงสร้างแล้วก็อีโคซิสเต็มของรูปแบบการที่รัฐจัดหาหรือส่งเสริมเพราะนี่จะเห็นเลยว่าทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเพิ่งลอนช์เรื่องของโควต้าไฟที่เป็นไฟสะอาดหรือไฟ RE 4,000 กว่าเมกะวัตต์และจะมีอยู่ในไพพ์ไลน์ที่จะมาเรดี้ 5,000 กว่าเมกะวัตต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ไฟสะอาดเราเนี่ยเพิ่มจากวันนี้นะฮะที่มีการ install ไปแล้วหรือติดตั้งไปแล้วประมาณ 12,000 กว่าเมกะวัตต์จะกลายเป็นประมาณ 19,000-20,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2030 อันนี้ซึ่งมีความสอดคล้องมากๆกับสิ่งที่ขอบ28พูดคุยกันว่าเขาอยากให้ double ตัว renewable triple ตัว renewable energy 3เท่าซึ่งเรามองจริงๆถ้าเรามองแต่ปี2010ที่รัฐบาลขับเคลื่อนมานะจนถึงวันนี้นะครับมันเพิ่ม4จนถึงปี2030ถ้าตามแผนจะเพิ่ม4เท่านะจะเพิ่ม4เท่าผมมองว่าไทยเนี่ยทำค่อนข้างได้เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วทำค่อนข้างได้ดีด้วยนะครับแล้วก็
ต่างประเทศเขาเห็นนะครับคือคำพูดมันไม่สามารถคอนวินส์คนได้ไม่ได้แล้วอีกต่อไปนี้แต่เขามาส่องดูว่าครับเฮ้ยที่คุณทำเนี่ยมันจริงไหมแล้วเขามาเลขมันจริงเขามาตรวจเราเป็นประยะระยะใช่ไหมจริงๆเราต้องรายงานเรามีกลไกการรายงานข้อมูลให้กับสำนักเลขาธิการมูลสัญญาอยู่แล้วเรามีการรายงานทุก2ปีทุก4ปีรายงานผ่านกรมนี้ผ่านกรมนี้กรมนี้เป็นคนรายงานแต่ว่าเราทำงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเราให้เครดิตทุกกระทรวงแต่ว่าเราเป็นเรียกว่าโฟกัสพอยต์แล้วเราต้องไปอธิบายให้ได้ถูกต้องเหมือนอย่างผมตอนเป็นผอ.หรือเป็นเลขาธิการสผ.เมื่อก่อนที่มาตั้งกรมเนี่ยเวลาที่ผมส่งเอกสารไปเขาจะเรียกมี round table discussion ใช่แล้วเขาจะเอาเอกสารเราเนี่ยไปให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกเนี่ยที่มีความสนใจไปดูแล้วก็มานั่งใน round table เพื่อตั้งคำถามกับเราใช่เขาจะถามอะไรกับเราก็ได้ในข้อมูลที่เราเสนอไปในรีพอร์ตบางก็ถามอย่างเลยนะใช่ผมต้องตอบให้ได้ว่าไม่ทำไมผมเสนอข้อมูลว่าตัวเลขลดการสูบเท่านี้มาตรการป่าไม้ทำไมเพิ่มขึ้นนะมันมาจากไหนป่าอะไรป่ายางใช่ไหมหรือต้องอธิบายได้หมดนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าการตรวจสอบอธิบดีตอบได้ทุกคำถามก็แน่นอนครับเพราะว่าผมก็ต้องทำบ้านไปเพราะว่าบางทีมันก็จะนอกจากคำถามที่เตรียมเอาไว้มันอาจจะลงรายละเอียดบางเรื่องซึ่งกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทำเนี่ยโดยที่กรมเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาหรือว่าไปสิทธิ์ที่ตามเขาเท่าไหร่เนี่ยเจอปัญหานี้ไหมมีครับมีคำถามเชิงนโยบายที่ว่าทำไมคุณไม่เร่งในบางเรื่องให้เร็วขึ้นกว่านี้นะซึ่งผมก็ต้องอธิบายว่าในบริบทของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันว่าชาเลนจ์หรือความท้าทายเนี่ยมันมีไม่เท่ากันแต่ประเทศไทยให้ความสำคัญแล้วเราอยู่ระหว่างทำงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็รับโจทย์ของท่านไปเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนมันสามารถไปในรูปแบบนี้ได้เพราะว่าจริงๆเรามีความตั้งใจในการทำเรื่องจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการทำงานแบบฉาบฉวยแต่วันนี้มันคือการทำงานเพื่อวางฟาวเดชั่นวางรูปแบบการเปลี่ยนผ่านทุกเซกเตอร์ให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกประเทศเขาเจอปัญหาเหมือนกันครับเขาก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันใช่แต่ด้วยกลไกต่างๆที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันทำให้เราพยายามสามารถเดินหน้าได้เหมือนอย่างที่ผมบอกถ้าวันนี้ผมกับคุณสุริชัยเดินไปหาชาวนาแล้วบอกเขาว่าช่วยเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวหน่อยก็บอกทำไมฉันทำเพื่ออะไรได้ฉันได้อะไรมีเทนเขายังไม่เห็นเลยครับมีเทนคืออะไรไม่รู้เลยแต่วันนี้เราเข้าไปด้วยการเอาเงินเข้าไปสร้างอีโคซิสเต็มแล้วการให้องค์ความรู้ด้วยไม่ใช่อยู่ดีไปอยากเขาเปลี่ยนเราสร้างองค์ความรู้ให้เขาก่อนถูกต้องแล้วก็ด้วยของเทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระแล้วพอมันมียิวที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพข้าวที่ดีขึ้นไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่เกินพอดีเนี่ยครับมันเห็นภาพในตอนสุดท้ายที่เป็นเอาท์พุตเอาท์คัมขึ้นมาที่ผมติดตามข่าวแล้วก็เป็นห่วงแทนประเทศเราคือหลายประเทศเริ่มมีมาตรการว่าสินค้าที่คุณส่งมาขายให้ฉันเนี่ยนะคุณจะต้องสามารถตอบได้นะว่าคุณมีมาตรการลดโลกร้อนอย่างไรครับตรงนี้น่ากังวลแค่ไหนวันนี้ต้องเรียนว่าจะเป็นมาตรการครั้งแรกนะครับหลายคนยังเข้าใจว่ามันเป็นภาษีไม่ใช่ภาษีไม่ใช่ภาษีมันเรียกว่า non tariff barrier non tariff คือมันไม่ใช่ภาษีแต่มันอันตรายกว่าภาษี ซึ่ง EU ก็บอกมันเป็นฟรีเรียกว่าฟรีนะครับสามารถเก็บได้เพราะว่ามันบนพื้นฐานของการปล่อยคาร์บอนซึ่ง EU ก็ออกตัว CBAM ออกมาแล้วทุกคน C-BAM. คงเข้าใจหมดละแต่วิธีการคิดของ CBAM เนี่ยมันจะเป็นการคิดคาร์บอนอิมิชชั่นเบสออนกระบวนการผลิตกระบวนการนะกระบวนการผลิตนะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้มันไม่ใช่รูปแบบรูปแบบถ้าเราเทียบเคียงกับภาษีโดยทั่วไปถ้าสรรพสามิตเก็บเนี่ยเก็บสินค้า1อย่าง1ชิ้นเหมือนกันนะสมมุติเม็ดพลาสติกโพลีนะครับโอเลฟินเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าใครผลิตก็แล้วแต่ผลิต1ตันเท่ากันครับสรรพสามิตจะเก็บเรทภาษีเท่ากันโอเคนะแต่วันนี้ EU บอกไม่ใช่สินค้าส่งเข้า EU เท่ากันสมมติส่งเหล็กไป1ตันเท่ากันนะครับใครผลิตเหล็ก1ตันแต่ปล่อยฟุตปรินท์มากกว่าอาจจะต้องจ่ายมากกว่าแต่ละเจ้าเลยเหรอแต่ละเจ้าโอ้ไม่ใช่ว่าประเทศทั้งไทยนี่เขาจะเอาบอกว่าเล็กจากไทยไทยเอ็กซ์พอร์ตไปคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบมันเริ่มแล้วนี่ช่วงทดลองก่อนช่วงทดลองครับแล้วเป็นยังไงครับของเรานี่ปรับตัวทันไหมมันโชคดีตรงที่ว่าของเรากระทบน้อยในเฟสแรกเพราะว่าอุตสาหกรรมใช่ใช่เหล็กใช่ไหมรู้สึกมีเหล็กกล้าอลูมิเนียมครับซึ่งเรามีเอ็กซ์พอร์ตไป EU แต่ไม่ได้เยอะเราไปส่องดูตั้งแต่มันจะเริ่มร้อนก้าวต่อไปล่ะเรารู้อย่างลิสต์รายต่อไปก้าวต่อไปน่ากลัวพอสมควรเพราะว่าลิสต์ของตัวสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายมากใช่แล้วมันเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นเช่นน็อตสกรูเคมีคอลโปรดักต์ซึ่งอะไรพวกนี้มีโอกาสที่ไทยจะโดนแต่วันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามันจะถูกอิมโพสไหมแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวเพราะวันนี้เราเคยขับเคลื่อนมาตลอดว่ารูปแบบของการทำงานเนี่ยระยะสั้นเนี่ยคือเราเอาเงินจากต่างประเทศที่เราทำงานกับ
อย่างเช่น GSZ ผ่านเยอรมันเป็นต้นครับเอามา build capacity เลยทำงานกับสถาบันเหล็กเลยครับนะฮะเรื่องนี้ให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยมันคิดยังไงกลไกวิธีการที่เราจะของเราตัวยังไงตื่นตัวแค่ไหนมากครับมากนะมากครับแต่ที่ผมบอกว่าโชคดีว่าเราไม่ส่งปุ๋ยไปที่นู่นเราไม่ส่งซีเมนต์ไปที่นู่นเราไม่ส่งไฟฟ้าไปที่นู่นถ้าเราส่งนี่เราอาจจะหนักเลยนะครับซึ่งเราไม่ได้ส่งก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วแต่เราต้องเตรียมความพร้อมที่ผมเรียนความพร้อมเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนก็คือทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงกลไกสับสนที่ทำให้เขาทำฟุตปิ้นได้นะครับแล้วก็ลงทุนเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านได้อันนั้นส่วนหนึ่งที่ระยะสั้นแต่ระยะยาวต้องอยู่ในกฎหมายใช่เพราะนี่ร่างพรบเนี่ยเราคิดเรื่องนี้ด้วยครับนะครับงั้นเรามองกลไกในร่างพรบที่เป็นเรียกว่ากลไกราคาคาร์บอนเนี่ยก็จะมีกลไกราคาคาร์บอนอยู่ใน3หมวด8 90ครับ8นี่คือเรื่องของการจัดสรรสิทธิในการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตอันนี้อาจจะช่วยเพราะ EU ยอมรับก็ต่อเมื่อคุณมีกฎหมายเฉพาะครับที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนใช่แล้วถ้าคุณทำแล้ว impose แล้วมีมาตรการบังคับแล้วจะเทียบเคียงกับของ EU ได้แต่วันนี้พวกสมัครใจทั้งหลายเนี่ย EU ไม่รับนะครับอย่าไม่รับไม่รับแม้กระทั่งเรื่องไฟฟ้าที่เรา IREC นะครับRenewable Energy Certificate ถ้าเราซื้อ Certificate แล้วเราบอกว่าเราเป็นพลังงานสะอาดแล้ว EU ไม่รับนะไม่รับไม่รับคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจก็ไม่รับไม่รับไม่ว่าจะมาตรฐานไทยมาตรฐานต่างประเทศที่เป็นบริษัทของตัวลงตลาดคาร์บอนเครดิตของเราก็ไม่เกิดถ้าอย่างนั้นน่ะมันมีประเด็นที่พูดคุยกันต่อได้ตลาดจริงๆเกิดแต่ liquidity ตลาดต่ำแต่ซื้อขายน้อยมากเพราะคนยังตื่นตัวน้อยมากใช่เพราะเขาไม่รู้ซื้อไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรหรือว่าราคามันขึ้นลงมีอะไรมาถูกต้องครับกระตุ้นให้มันเกิดมีแรงจูงใจไหมวันนี้สิ่งที่กรมรับโจทย์มาจากทั้งทีมท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ด้วยก็คือ1เรามา analyze ตลาดปัจจุบันว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาตอนนี้ง่ายมากถ้าตลาดไม่มีไม่ใช่เรื่องการสร้างตลาดหรือแพลตฟอร์มนะครับมันคือการสร้างtransaction หรือ liquidity liquidity ให้เกิดความสภาพคล่องให้มีคนตื่นเต้นวันนี้เราบอกว่าเรามี supply เยอะจากโครงการ Tiver ของอบก.ใช่แต่ก็มีคน question เรื่องของมาตรฐานว่าอาจจะไม่เทียบเท่ากับ independent standard หรือถูกต้องเวอร่าโคสแตนดาร์ดเรายอมรับเพราะมันเป็นโดเมสติกสแตนดาร์ดถูกต้องแต่นี้อบก.กำลังทำพรีเมียมทีเวอร์ขึ้นมาซึ่งจะมาใกล้เคียงละวันเราก็มองว่าถ้าเราไปได้จริงมันเหมือนหุ้นนะตลาดหุ้นนะผมจำได้ตอนตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยก็อย่างนี้แหละมันมีไม่กี่ตัวแล้วคุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคาร์บอนเครดิตเริ่มมีสินค้าบางตัวที่เป็นพรีเมียมที่มีเฮ้ยอันนี้มาตรฐานสากลแน่นะมันอาจจะเกิดอาจจะเกิดผมเชื่อว่าเกิดแต่ว่ามันจะไม่ได้เทรดกันแบบตลาดหุ้นเพราะตลาดหุ้นไม่มีความจำเป็นเพราะพี่ยุนกับผมซื้ออย่างเงี้ยหุ้นเนี่ยถ้าผมเพิ่งหุ้นขึ้นมาผมขายเลยใช่ใช่แต่ผมไม่ได้ทำตลาดเก็งกำไรคาร์บอนตลาดคาร์บอนเราต้องการเพื่อให้เกิดการใช้เงินการหมุนเวียนเงินจากตลาดภาคบังคับก็คือหมวด8ของพรบ.คือจัดสรรสิทธิ์ให้คนปล่อยแล้วอุตสาหกรรมบางประเภทแล้วเขาทำไม่ได้เขาต้องไปซื้อคาร์บอนจากVoluntary Marketมาเชิดมาเชิดเชยมาเชิดเชยซึ่งในนี้จะเขียนอยู่ในพรบ.หมวดที่10ด้วยว่าการเชื่อมกันระหว่างตลาดสมัครใจกับตลาดบังคับจะเชื่อมยังไงโดยกฎหมายแต่กฎหมาย Climate Change เนี่ยจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับตลาดเพราะตลาดเนี่ยเราได้ไปหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการกับตลาดหลักทรัพย์แล้วว่ากลไกมันไปได้ไปได้ไหมไปได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปของฟิวเจอร์ไม่ใช่สปอตอันนี้คือนี่คือระยะที่มันจะอยู่ในร่างพรบผมก็ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนจริงๆนะที่จะดูว่ากลไกเนี่ยมันจะไปได้อย่างไรแล้ววันนี้เราถามก.ล.ต.ถามตลาดทรัพย์แล้วเขาบอกก็มีกลไกควบคุมแน่นอนสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราไปทำให้เกิดดีมานด์จากตลาดบังคับก่อนนะเพราะถ้าดีมานด์มันเกิดเนี่ยซัพพลายมันก็จะวิ่งมาจาก SME จากอะไรต่างๆอันนี้เราก็ต้องการให้เกิดอย่างนั้นแต่ถามว่ามีคนอยากซื้อคาร์บอน SME เปลี่ยนผ่านได้จริงหรือเปล่าเพราะ SME ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเครดิตเรตติ้งในการที่จะไปขอเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันมีกลไกที่กองทุนภูมิอากาศอยู่ในพรบ.ฉบับนี้ด้วยกองทุนภูมิอากาศใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดสรรเราแว้นให้กับภาคอุตสาหกรรมในการบังคับการปล่อยเนี่ยจะต้องมีเงินเข้ากองทุนใช่แล้วเราเอาเงินกองทุนนี้ไปบิ้วกับแพสซีฟของ SME แล้วก็ช่วยเขาสร้าง Bankable Project ขึ้นมาแล้วก็ธนาคารที่ต้องมีธนาคารต้องมีกองทุนนะคล้ายๆแต่รูปแบบเนี่ยเราจะคิดหลายๆอย่างถูกต้องแต่ว่าหลักก็คือว่า
คนรวยมาช่วยคนที่กำลังดิ้นรนอยู่มันเป็นหลักการของสากลอยู่แล้วถูกต้องคือผมคิดว่าบริษัทใหญ่ๆในไทยตื่นตัวมากแล้วผมก็ไปร่วมสัมมนาแล้วผมก็ไปทดสอบจริงๆเขาตื่นตัวจริงเขาไม่ได้เพียงแค่สร้างภาพนะตื่นตัวฉะนั้นตรงเนี้ย SMB เท่านั้นแหละที่เราต้องกังวลในระดับ global scale เนี่ยอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่อยู่ใน DJSI ก็ตาม MCSI หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น international standard เข้ามองสโคป3แล้วครับสโคป3สโคป3ฟุตพริ้นท์ขององค์กรมันมี3สโคป1คือปล่อยด้วยตัวเองครับเช่นพี่ซื้อน้ำมันมาเผาใช่อันนั้นอันที่2คือซื้อพลังงานมาเช่นไฟฟ้าที่มาในกริดเนี่ยอันที่3คือซัพพลายเชนล่ะคนที่จัดหาวัตถุดิบมาให้คนที่ดิสทริบิวต์สินค้าของเรานะคิดหมดซึ่งความยากเนี่ยมันจะอยู่ที่สโคป3และส่วนใหญ่จะเป็น majority ของมิชชั่นด้วยใช่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทใหญ่เขารู้แล้วว่าเทรนด์ของโลกเป็นแบบนี้งั้นเขาก็ตื่นตัวแล้วพยายามมองว่าในซัพพลายเชนเนี่ยเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรแต่รัฐไม่สามารถปล่อยให้เขาทำคนเดียวได้ไม่ได้เพราะเราต้องการเร่งใช่งั้นไอ้กองทุนที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมาช่วยสับสนในเรื่องนี้แต่ว่าเงินพอไหมเงินพอไหมคิดว่าที่ประมาณการไว้คิดว่าน่าจะพอในการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าเราอุตสาหกรรมพวกนี้มันไม่ได้ใหญ่ SME เนี่ยงั้นเงินลงทุนจริงๆทั้งจริงเนี่ยถ้าเทียบกับบริษัทใหญ่มันไม่ได้สูงใช่แต่มันกระจายใช่มันเป็นสิ่งที่เราต้อง prioritize ใช้ได้ว่าเราต้องจัดว่าประเภท SME ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องประเภทด้วยแล้วก็ให้เขาตื่นตัวแล้วก็มาคุยซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมใช่ไหมที่จะสร้างความตื่นตัวไปคุยจัดสัมมนาเวิร์กช็อปต่างๆใช่ไหมครับจริงๆเพราะเราทำงานกับแบงก์พาณิชย์หลายแบงก์มากครับตอนนี้แบงก์ไฟแนนซ์แบงก์บอกว่าถ้าเราไม่ช่วยพวก SME นะธุรกิจทำเนี่ยนะไอ้คนลงทุนในแบงก์เขาจะไม่เอาด้วยฉะนั้นมันก็มีกดดันมาจากข้างนอกถูกต้องครับแบงก์ต้องทำถูกต้องและกดดันนี่เป็นแรงกดดันที่ดีนะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วต้องตามคุณไม่ทำคุณแย่ถูกต้องฉะนั้นทั้งหมดห่วงโซ่เนี่ยมันจะตามกันมามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทำงานกับแบงก์เฟสแรกเนี่ยทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดทรัพย์ทำไอ้ตัว Green Taxonomy ขึ้นมาคือการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเขียวเหลืองแดงนะเพียงแต่ว่าพอเฟสหนึ่งทำเสร็จไปเนี่ยมันมีคำถามตรงที่ว่าจะใช้อย่างไรใช่เวลาแบงก์จะให้เงินกู้เพราะว่าบริษัทหนึ่งพอร์ตโฟลิโอเขาใหญ่เขาลงทุนหลายประเภทบางอันมันเป็นเหลืองมันเป็นเขียวมันเป็นแดงแล้วมันคิดแล้วภาพรวมมันจะเป็นยังไงต้องมีแผน2เฟส2เราจะทำคู่มือด้วยใช่ก็คือ operation manual สามารถถูกต้องอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าวิธีการคิดยังไงถูกต้องวันนี้กำลังทำงานอยู่มันทำงานคู่ขนานหลายเรื่องนะครับในเรื่องของ green finance ก็เราก็ผลักดันอยู่ครับนี่แหละครับวันนี้โลกร้อนอากาศร้อนแต่มาคุยเรื่องร้อนกว่าก็คือเดือดกว่าก็คือเรื่องของมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้โลกร้อนไปกว่านี้ประเทศไทยเป็นยังไงนี่ครับฟังท่านอธิบดีก็ชัดเจนว่ามีความมั่นใจว่ากำลังทำไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่รายละเอียดอุปสรรคปัญหาแน่นอนมีระหว่างทางที่อธิบดีพิรุณหนุ่มคนนี้ยังอยู่อีกนานนะครับโลกเนี่ยฉะนั้นต้องช่วยกันแก้ไขได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านอธิบดีขอบคุณมากครับครับวิกฤตโลกร้อนนี่ความจริงยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทสนทนากับท่านอธิบดีพิรุณเท่านั้นเองแต่ผมจะเกาะติดตามในทุกมิติของการที่ประเทศไทยเราคนไทยเราทุกวิชาชีพจะต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรรัฐบาลเองผมเชื่อว่าจะต้องจัดให้เป็นระดับของวาระแห่งชาติของจริงเพราะถ้าเราไม่ทำเราไม่รอดครับติดตามคุยนอกกรอบทุกวันพฤหัส 3:30 น. ไทย PBS ครับ